สำหรับช่วง ask Adam นะคะจะเป็นช่วงที่เราสองคนค่ะจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษให้หายข้องใจกันในช่วงนี้ค่ะคำถามข้อแรกค่ะอาจารย์อดัม do you fancy ใช้เหมือนกับ do you want หรือเปล่าคะ uh, ใช้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวอเมริกันไม่ใช้กันนะครับจะเป็นชาวอังกฤษหรือว่าออสซี่หรือนิวซีแลนด์ที่ใช้กันนะครับซึ่งถ้าชาวอเมริกันได้ยินอย่างนี้จากชาวอังกฤษหรือว่าชาติอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเนี่ย ก็จะเข้าใจกันหรือถ้าคนไทยเอามาใช้กับชาวอเมริกันแล้เราก็เข้าใจนะฮะแต่ก็คงไม่ได้ยินชาวอเมริกันใช้กันนะฮะหรือใช้กับคุณนะฮะยังไงก็ความหมาพูดเลยใช่ไหมคะคำนี้ก็ไม่ได้ใช้ในกรณีนี้เพราะว่าจริงๆคำว่าแฟ n c y มีความหมายหนึ่งคือหรูหราเช่นถ้าเราบอกว่า you are wearing a fancy dress นะฮะจะแปลว่ามีกำลังใส่ชุดเดรสที่หรูหราหรือว่าดูดีอะไรเงี้ยแฟนซี หรือบางทีจะบอกว่า it is a fancy way of saying ก็คือมันเป็นวิธีพูดอย่างสลัดสลวย <c oughs> ถ้าหากว่าดําบอกว่า uh, this is epic นะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่น่าจดจํามากๆนะครับอันนั้นเป็น fancy way หรือว่าวิธี สละสลวยที่จะพูดว่า this is awesome หรือ this is great อะไรเงี้ย mm. เราจะใช้แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น do you fancy a movie อะไรเงี้ย uh huh. ก็คือ would you like to go to a movie หรืออยากจะไปดูหนังไหมแต่ชาวเมกันมักจะใช้ would you like to หรือ do you wanna go to a movie มากกว่านะครับ uh huh. หรือถ้าจะตัดสั้นที่สุดนะครับแล้วค,คือที่อาทัมเคยบอกในรายการมาหลายรอบก็คือชาวเมกันขี้เกียจที่สุดใน ในบรรดาเจ้าภาษาทุกคนนะครับเราก็จะตัด do you ออกไปแล้วก็เ <c oughs> หลือแค่ w a n n a g o tomovie a ดูสบายๆนะคะ w a n t t e a t y e s w a n n a e a t a b s o l u t e l y แต่ถ้า <Always. S 1> เราจะพูดแบบสมบูรณ์แบบก็ uh, wouldyouliketoeat ก็ได้ wouldyouliketogotoamovie ก็ได้เหมือนกันหรือ uh, doyoufancygoingtomoviefancy a movie นะก็จะตามด้วยนามนะครับ doyoufancy dinner หรือว่า do you fancy fancy going เติม I N G to a movie อย่างนี้นะฮะหรือช uh, าวเมกันก็มักจะใช้คำแสลงนะฮะคำใหม่ๆนะฮะไม่ไม่ใหม่มากแต่ว่าน่าจะ uh, ประมาณ10ปีที่ผ่านมาที่เริ่มใช้คำ <c oughs> นี้นะครับก็คือ are you down to To go to a movie ใช้คู่กับคำว่า to นะคะ yeah, Are you down to go อะไรเงี้ยแล้วคำตอบก็คือ yeah I'm down นะฮะฉันก็ลงนะฮะไม่ใช่แต่ว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือลงนะฮะแต่ว่า down นะฮะอย่าลืม n ตอนท้ายไม่ใช่ down นะฮะ down มันคือ down มีหางเสียงนอนหนูด้วย down 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 Are you down to go Are you down to go Are you down to go? 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 m m But we e I'm down. I'm down. I'm down. Yeah, I'm down. I'm down to go. หรือ me up? ด้วย Are you up for? จะตามด้วย for. Are you up for a movie? ค่ะก็เหมือนกันครับคุณคุณโอเคหรือว่าคุณอยากจะไปดูหนังกันไหม Are you up for a movie tonight? อย่างนี้ได้นะฮะ mm hmm. แล้วก็คำตอบก,ก็คือ Yeah I'm up yeah for a movie I'm up for <c oughs> that อะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วนะคะถึงความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนค่ะของ Do you fancy นะคะกับ Do you want to ค่ะใช้บ่อยมากก็คือทำไมหรือว่าเพราะอะไรนะครับ Why นะครับสังเกตนะครับไม่มีตัวสะกดนะฮะ Why Why did you do that แต่ว่าถ้าเป็นคำว่า Wild ฮะ Wild ฮะ สังเกตน,นะครับมี L แล้วก็มี D นะครับ wild นะฮะจะเป็นพยางค์เดียวแต่ว่าเราจะมีเสียง